สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษครับศุกร์15พฤศจิกายน2562ครับตอนนี้ก็เที่ยง18นาทีครับยืนอยู่ที่ไนบาซ่านะครับหน้าโรงแรมดุสิตปรินเซสครับวันนี้ตั๋วเครื่องบินเต็มครับก็จะต้องกลับนนทบุรีด้วยบขส99ครับ99ผมก็ตั้งใจว่าซื้อ2ที่นั่งเพราะว่าจะได้นั่งสบายๆหน่อยครับเพราะตัวใหญ่ผมตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีของวางก็ซื้อ2ที่นั่งแต่ว่าผมจองผ่านเว็บไซต์ครับบขส.แล้วเข้าลิงก์ไปที่ thairoot.com ก็จะพาไปดูวิธีการจ่ายเงินนะครับจองผ่านเว็บไซต์แล้วก็จ่ายเงินที่ 7-Eleven ครับ 7-Eleven นะครับก็ได้โค้ดการจองเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปจ่ายเงินข้างในครับสวัสดีค่ะขอจ่ายเงินนิดหน่อยค่ะไอ้รถบขส999บขส999ครับมีโค้ดมาให้นี่ค่ะจองผ่านเว็บไซต์แล้วก็มาจ่ายเงินที่ 7-Eleven ฮะสะดวกดีนะครับรถเที่ยว3ทุ่มฮะบริการ25บาทจ่ายวิทั้งหมดเท่าไหร่864 บาท 889ค่ะจ้ะมีฮะไอ้ออมเมมเบอร์ด้วยเหรอใช่เอาเหรอจ่ายเงินผ่านอันนี้มีออมเมมเบอร์ด้วยครับ4มีไปอย่างนะครับสะดวกดีจริงๆแล้วเมื่อเช้าผมลองจะจ่ายแบบ True Money น้องเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าได้เปล่าแต่นี่ผมก็เลยไปกดเงินสดมาแล้วก็มาจ่ายที่เซเว่นนะครับได้ All Member ด้วยนะครับแล้วพี่ได้ตัวนี้คือยังไงต้องเอาไปที่อาเขตครับเอาใบเสร็จนี้ยื่นให้ที่บูธของthairoot.com ครับครับผมแล้วเขาก็จะเอาตั๋วมาให้โอเคขอบคุณครับเพื่อนๆครับผมกลับมาที่ห้องพักที่โรงแรมนะครับก็ลองมาดูนะครับว่าตั๋วที่เขาได้เนี่ยมีอะไรบ้างฮะที่ผมได้มาเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างนะฮะครับนี่รายละเอียดครับเป็นใบเสร็จนะฮะใบเสร็จที่ผมจะต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นบัตรโดยสารนะฮะเขียนครับ thairoot.com นะครับสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขตไปถึงปลายทางกรุงเทพหมอชิด2ครับเดินทาง วันที่15เดือน11 62เวลา3ทุ่ม21นาฬิกานะครับที่นั่ง A9 B9 ครับค่าตั๋วผมซื้อ2ที่นั่งก็824แล้วก็มีอื่นๆชำระโน่นนี่นั่นก็รวมเป็น864ก็เป็นตั๋วที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวผมจะลองรีวิวให้ดูสักนิดนะครับว่าผมเข้าไปซื้อยังไงนะครับก็จริงๆแล้วผมเข้าไปซื้อผ่าน iPad นะครับเดี๋ยวผมจะดูจากโน้ตบุ๊กละกันจะคล้ายๆกันแหละครับผมก็พิมพ์เข้าไปครับบขส99บขส99ก็เนี่ยฮะมันก็จะมีขึ้นมาอย่างเงี้ยขนส่งนะฮะจองตั๋ว99ปุ๊บผมก็จองนี่ครับนี่ก็จองนี้เที่ยวเดียวต้นทางเชียงใหม่ครับเนี่ยฮะต้นทางเชียงใหม่จุดขึ้นรถอาเขตจังหวัดกรุงเทพนะครับจุดลงรถก็หมอชิดวันนี้ปึงคนหาเที่ยวรถนี่ครับโอ้โหโชคดีโชคดีมากเลยครับโอ้โหนี่ก็เต็มไปแล้วเกือบเต็มละอันนี้น่าจะเป็นปอนหนึ่งแล้วไงเนี่ยอันนี้529ใช่ไหมฮะ529ของผม412เนี่ยตัวนี้นี่ครับดำเนินการต่อก็นี่ครับของผม2ที่นั่งเลยก็จะเลือกเพศชายกับชายเนี่ยนั่งด้วยกันนี่ก็เหลืออีกไม่กี่ที่แล้วนะครับเนี่ยโหโชคดีมากอันนี้เป็นด้านล่างฮะที่เห็นนี่เป็นด้านล่างอันนี้เป็นด้านบนนี่ผมซื้อตรงนี้นี่ครับเนี่ยแล้วก็สมมุติถ้าดำเนินการต่อไป
เนี่ยแล้วก็แตะๆตรงนี้ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแตะเขาเดี๋ยวจองคนอื่นจองไม่ได้อ่ะสรุปผมแตะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นการจองอย่างเงี้ยแตะเข้าไปแล้วก็ไปกรอกครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะเดินทางในแบบรถบขส.99ครับเผื่อตั๋วเครื่องบินเต็มนะครับตั๋วเครื่องบินเต็มยิ่งเดินทางวันศุกร์อย่างเงี้ยวันนี้ศุกร์ที่15พฤศจิกายนฮะตั๋วเครื่องบินเต็มหมดเลยครับของนกแอร์ปกติผมจะเดินทางด้วยนกแอร์นะฮะเต็มตั้งแต่10โมงจะไปถึงกลางคืนเลยจนไฟสุดท้ายผมถามเจ้าหน้าที่นกแอร์สแตนด์บายได้ไหมไม่ได้เลยครับไม่แนะนำผมก็เลยตัดสินใจไปเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะมีโอกาสได้รีวิวรถบขส.ไปด้วยนะครับไลออนแอร์ก็เต็มการบินไทยก็จะไปจองผ่านเว็บในวันเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกมันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจไปรถบขส.ดีกว่านะครับก็ดีใจครับจะได้นั่งบขส.อีกครั้งก็อย่างไรก็ตามก็ฝากติดตามคลิปช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับหลังจากซื้อตั๋วแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมจะรีวิวสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ยามค่ำคืนแล้วก็นั่งรถบขส.99ไปกรุงเทพมหานครครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับถ้าชอบคลิปผมฝากแชร์ฝากเม้นแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษครับฝากกดกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ